จะโดนอะไรบ้างหลังติดโควิด-19 เตะปกติไทม์ไลน์นางเอกสาวแต้วณัฐพรเตมีรักหลังจากที่เธอนั้นตกเป็นกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด-19 อยู่หลายครั้งจนต้องกักตัวรวมแล้วถึง6ครั้งล่าสุดเธอได้ออกมาโพสต์ประกาศว่าตอนนี้ติดโควิด-19 แล้วพร้อมเผยไทม์ไลน์ดังนี้เนื่องจากวันที่16กรกฎาคมแต้วจะต้องมีการถ่ายภาพนิ่งและทำงานร่วมกับทีมงานจึงได้มีการตรวจ PCR ก่อนในวันที่14กรกฎาคมของทีมงานทุกคนและแต้วค่ะทำลายย้อนหลังจากกักตัวกรณีเวิร์กช็อปสเปเชียลโปรเจกต์ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้านทั้งนี้หลังจากที่นางเอกสาวได้ออกมาโพสต์ทำลายของตัวเองนั้นได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมว่ามีทำลายที่หายไปเพราะมีคนเห็นแต้วไปเซ็นทรัลอีซูยูและไปทานข้าวกับไฮโซไนเตสงสัยทำไมไม่มีอยู่ในทำลายสำหรับความผิดของผู้ป่วยโควิด-19 ที่ปกติทำลายสปริงนิวส์รายงานว่านายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเผยกรณีผู้ป่วยโควิด-19 ปกติข้อมูลในไทม์ไลน์สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้โดยเป็นการเข้าข่ายการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชกำหนดฉุกเฉินและพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558ซึ่งมีความผิดดังมาตรา31มาตรา34มาตรา50และมาตรา51การปกปิดข้อมูลเข้าข่ายความผิดฐานขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา55ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทมาตรา55ผู้ใดขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามมาตรา45วรรค3ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทนอกจากนี้ผู้ที่ให้ข้อมูลทำลายเท็ดบิดเบิดไม่สอดคล้องปกติหรือมีการปฏิเสธยังมีความผิดตามมาตรา9ตามพระราชกำหนดการบริการราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่17มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ